วัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สอสิวเนี่ยครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirates Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมบรรดาโหราจารย์มามากมายนะไว้ในที่นี้นะครับมากที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับโอ้เราลืมไปสโลแกนภายใต้สโลแกนว่ารู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาเป็นคู่ให้คือพูดง่ายเป็นผู้ส่งลูกช่วยยกป้ายเพราะป้ายมันใหญ่กันไปเราก็เดี๋ยวไม่ช่วยยกป้ายก็มาช่วยอาจารย์สอศิวเนตรนะนำเอาหลักวิชาอังคณิตศาสตร์ธาตุมากำหนดในเรื่องอายุย่างอักษรตัวท้ายเราไม่อยากท้ายแล้วอายุย่างท้ายแล้วอายุย่างของที่จะมีโชคท่านได้ที่จะมีโชคท่านมีชื่อพยางท้ายเป็นอะไรเข้าไปเข้ากับดาวอะไรนะครับแล้วก็อายุย่างในปีนี้ในอายุย่างเลยย่างเท่าไหร่จะมีโชคหรือไม่นะครับก็มาพบกันได้ให้อาจารย์สอศิวเนตรขอเกิดนิดนึงเอาเกิดหน่อยงวดที่แล้วนี่นะครับเมื่องวดของวันที่เดี๋ยวขอถูกโพสนิดนึงนะงวดของวันที่16ครับ16พฤศจิกายนเนี่ยนะเขาบอกว่าคนที่มีอายุย่างนะแล้วพยางค์ท้ายเนี่ยชื่อนี้จะมีอะไรบ้างปรากฏว่าโปเช่เองนะครับงวดนี้คนที่ถูกรางวัลที่1นะครับเป็น3คนพี่น้องนะครับที่เขามีอาชีพเก็บของเก่าขายนะครับปรากฏว่าเขาไปซื้อลอตเตอรี่ปรากฏว่าถูกรางวัลที่1นะ3คนพี่น้องครับปรากฏว่ามี2ใน3มีชื่อพยางค์ท้ายตรงกับที่ผมบอกไว้นะครับแล้วอายุย่างก็ตรงด้วยก็ผมบอกไงบอกว่าบุคคลใดก็ตามเมื่อชื่อพยางค์ท้ายตรงก็มีรากไป 30% แล้วก็อายุย่างตรงก็อีก 30% ก็ถือว่าเขาว่ามีโชคเกิน 60% แล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะขอ พูดเลยว่าคนที่มีสอนพยางค์ท้ายเนี่ยตกคำว่านอนเนสระอีนะครับคนนี้ก็ชื่อคุณปานีนะครับตกแล้วตกนอนเนสระอีเท่ากับอักษรนะครับเท่าอักษรก็เป็นอักษรดาวพุธนะครับดาวพุธอักษรดาวพุธแล้วเขาก็อายุย่างเขานะครับอายุย่าง54นะครับอายุย่าง54นะครับคนนี้ก็มีโชคนะว่าจะถูกลอตเตอรี่ประเด็นหนึ่งนะครับแล้วอีกคนหนึ่งนะครับคุณปานีเนี่ยอายุย่างย่าง32ฮะ31ย่าง32อันนี้คุณโสภีนะครับคุณโสภีเนี่ยพอสัมภาวตะลีอีนะฮะเท่ากับตกในดาว คุณโสภี16พฤศจิกาตัวนี้16พฤศจิกาเนี่ยนะครับเดี๋ยวพฤศจิกาเนี่ยเขาก็พอสัมภาวนะพอสัมภาวเท่ากับตัวเขาดาวพฤหัสดาวพฤหัสเนี่ยอายุย่างเขาเนี่ย54นะครับเต็ม53ย่าง54เนี่ย2คนคุณปานีและคุณโสภีเนี่ยเขาอายุย่างได้และอักษรพยางค์ไทยได้เลยถูกแล้วตัวเองมาที่1ส่วนพี่สาวเขานะฮะคำว่ารอเรือหรือเรือนเนี่ยมันราหูเพราะนั้นราหูเนี่ยถ้าใครชวนซื้อหรือเล่นกันมานานเนี่ยเขาก็เป็นส่วนที่จะถูกด้วยโดยอักษรชื่อเขาตามแล้วก็มีโชคนะครับอาจารย์สุวิทย์ก็มีอะไรก็พูดต่อคืออย่างนี้ก็มันเป็นเรื่องศาสตร์ของอาจารย์สอศิวเนตรผมไม่เข้าใจคิดครับเราก็รู้เรื่องนะเพราะว่ามันก็ใช้หลักของทักษะหลักของทักษะเข้ามาทักษะคือวิชาเนี้ยมันก็มีความมหัศจรรย์นะวิชาทักษะนี่มันมีวิชาทักษะก็อนุทักษะนะครับเนี่ยมันมีก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่แต่วิชาผมนี่มันเป็นได้7ตัวแล้วมันมีเสาพฤกษาชะตาแล้วก็มีมหาพูดด้วยไอ้ตัวนี้มันตัวเป็นไม้เด็กของเราที่เราสามารถที่จะออกคำพยากรณ์ได้ทะลุทะลวงแล้ววิชานี้มีโดยเฉพาะท่านพระขุนหลวงท่านนั้นที่ท่านพระขุนหลวงพูดมานะครับว่าอย่างพม่าเนี่ยเขาอาจจะมีเสาอาจจะแค่ไม่กี่ต้นแต่ของท่านพระขุนหลวงก็มีเสาถึง3ต้นแล้วผมถามว่าเราจะมากกว่านี้ได้ไหมท่านพระบอกว่ามากเท่าเราต้องการอาจารย์พ่อพูดอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่เคยลองนะแต่ผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วผมว่านำวิชาบางส่วนของท่านมาใช้
นะฮะโดยที่ถอดรหัสมาจากชื่อพยัญชนะแล้วให้มันตรงกับดาววันนั้นนะฮะไอ้อย่างในกรณีอย่างผมว่าคนที่เดมิโชคของวันที่1ธันวาคมนี้นะครับเรามาพูดถึงวันที่1วันที่เราอัดรายการเนี่ยเป็นวันอังคารที่21พฤศจิกายนนะครับก็คงจะได้เห็นกันในช่วงค่ำๆหรือค่ำๆของวันนี้วันที่20เนี่ยผมได้เห็นแล้วนะครับแล้วนี่ปรากฏว่าผมถอดรหัสมาแล้วนะครับว่าคนที่จะมีโชคนะในวันที่1ธันวาเนี่ยเป็นคนที่มีอักษรนะครับถึงว่าอักษรนะอักษรพยัญชนะครับสามยังท้าเดี๋ยวผมมายกกระดาษเลยดีกว่ายกกระดาษเลยดีกว่าโอเคไม่ได้ให้พอเห็นได้พอเห็นอักษรมายังท้ายนะครับอักษรมายังท้ายเนี่ยก็มีตรงนู้นนะครับอักษรมายังท้ายก็มีบอใบไม้บอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานพอฟันพอสัมภาระหมอม้านะครับเป็นดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวพฤหัสนะเป็นดาวพฤหัสก็คือว่าคนนี้อักษรมายังท้ายที่มีอักษรตรงตัวนี้ก็ถือว่าเขาจะมีโชคลาภถ้าอักษรเนี่ยก็ถือว่าโชคลาภไป 30% แล้วแต่หากว่าอายุย่าของเขาตรงนะครับอายุเขาเนี่ยก็11นะฮะอาจารย์ในการช่วยเชื่อชี้ด้วยประการประการไม่เคยเห็นประการนี่ประการเนี่ยเอามาใกล้เหรอนี่แดงอะไรตรงนั้นในโยมดีมาจังนะ11 12 17 17 21 24 25 32 33 38 42 45 46 53 54 59 63 66 67 74 7580แล้วก็84นะครับคนที่อักษรที่มีดาวพฤหัสเป็นดาวพฤหัสนะเป็นตามอักษรตามที่ว่านี้นะครับจะมีโชคตามนี้นะครับอันนี้อักษรต่อไปนะครับที่จะมีโชคนะครับก็เป็นดาวอักษรของดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นี่จะเป็นสอสราสอฤาษีหอหีบจอจุฬาแล้วก็หอนคู่นะครับอักษรที่มีลงท้ายด้วยอักษรนี้นะครับและอายุย่านะครับ12 15 16 24 25 29 33 36 37 45 46 50 54 57 58 66 67 71 75 78แล้วก็79นะครับนี่ของอักษรของดาวศุกร์นะครับทีนี้ต่อไปก็อักษรของดาวเสาร์นะครับอักษรของดาวเสาร์นะครับมีดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงและนอนหนูนะครับใครที่มีอักษรพยัญชนะท้ายลงด้วยอักษรตัวนี้นะครับถือว่ามีโชคไป30ถ้าหากว่าอักษรย่างพยัญชนะอายุย่างนะครับก็จะมีอีก30ถ้าก็60เกินครึ่งนะครับมีอายุย่างตามนี้นะครับ13 15 16 20 26 28 34 36 37 41 47 49 55 57 58 62 68 70 76 78 79และ83นะครับก็ถือว่าบุคคลใดที่มีอายุย่างนะครับแล้วอักษรพยัญชนะท้ายตามนี้ก็ถือว่าจะมีโชคนะครับแล้วท่านผู้ใดนะครับได้เลขของอาจารย์สุวิทย์แล้วและของอาจารย์ต่ายแล้วแล้วคิดไม่ออกว่าจะเอาเลขอะไรดีนะครับก็คุณก็เอาเลขในอักษรอายุย่างตรงนี้นะครับมาเป็นตัวช่วยคุณตัดสินใจทีนึงก็ได้นะครับเพราะส่วนมากแล้วมันก็จะออกในแนวนี้แทบจะทั้งทุกครั้งเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวก็ขยายให้มันซูมให้ท่านผู้ชมได้เห็นหน่อยนะครับนะครับซูมให้นิดหนึ่งซูมนิดหนึ่งครับโอเคนะครับในระยะหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณครับแล้วขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับวันที่
28ใช่ไหมครับเดือนนี้นะครับ28เดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนเดือนนี้นะครับทางชมรมก็ทางสมาคมหัวศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับมีการเปิดบรรยายฟรีนะครับให้ท่านผู้ชมได้มารับทราบว่าวิชาเรามีสอนวิชาอะไรบ้างแล้วโดยวันที่28พฤศจิกายนนี้นะเดือนนี้ผมเป็นผู้บรรยายแล้วก็จะมีการแจกเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านผู้ชมเนี่ย3หมายเลขนะครับ3หมายเลขขอท่านมาชมเนี่ยผมจะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องถอดรหัสจากเบอร์โทรศัพท์นะแล้วก็ถอดรหัสจากเลขบัตรประชาชนท่านผู้ใดมาเช้าหน่อยนะครับก็ผมก็จะถอดรหัสจากเลขเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านฟรีนะครับเช้าหน่อยนึงก่อนที่จะเข้าบรรยายนี้ก็ประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะครับบรรยายแต่ถ้าว่าท่านมาตอนเช้าๆเนี่ยถ้าผมมีเวลานะแล้วก็ท่านเอาหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มาเนี่ยผมก็จะถอดรหัสให้ท่านแบบว่าฟรีไม่ได้เสียตังค์เลยนะครับว่าพยากรณ์ว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันใช่แล้วถูกโฉลกกับท่านหรือไม่อย่างไรนะครับผมจะพยากรณ์จะเช็คให้ฟรีเลยเพราะจะท่านจะมาถามผมทางโทรศัพท์หรือถามทางไลน์เนี่ยโอ้คิวยาวมากแล้วบางทีผมก็ตอบไม่ค่อยจะทันด้วยว่าบางทีผมต้องทำงานที่สมาคมด้วยแล้วต้องสอนด้วยทั้งนั้นถ้าว่าท่านมาที่สมาคมแล้วฟังผมบรรยายแล้วเนี่ยขอให้ท่านมาเช้าหน่อยนึงมาสัก9โมงครึ่งหรือ10โมงเช้าเนี่ยแล้วผมจะมีเวลาถอดรหัสจากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จะดูให้ท่านสดๆตอนนั้นเลยว่าของท่านเนี่ยเบอร์นี้ถูกโฉลกหรือไม่นะครับก็จะได้ทันอกทันใจท่านเพราะเดี๋ยวท่านจะมาถามมาทางไลน์เนี่ยโอ้โหคิวยาวแล้วกว่าผมจะคำนวณกว่าจะคิดออกมาได้นี่มันนานกว่าจะตอบนะขอให้ท่านมาในวันนั้นเลยแล้วผมจะแบบว่าดูถอดรหัสให้แล้วดูว่าเบอร์โทรศัพท์นี่สมพงกับท่านหรือไม่นะครับแล้วก็จะมีการเรียนการสอนนะครับผมนะครับจะเปิดการเรียนการสอนที่สมาคมโหราศาสตร์อาจารย์นะครับในวันเสาร์นะวันเสาร์นี่ก็มีการเปิดเรียนอังคาวิชาท่าหัวศาสตร์พม่านะครับพื้นฐานเบื้องต้นนะครับสอนในวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็ตอนประมาณเช้าก็10โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับสอนพื้นฐานนะตอนเช้าก็คอร์สหนึ่งตอนบ่ายก็คอร์สหนึ่งนะครับแล้วก็วันศุกร์ผมก็มีไปสอนอยู่ที่ชมรมเจตนาจารย์นะครับตรงวัดขวดคิรีหรือวัดขี้เหล็กนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจที่อยากจะมา เรียนหรือจะมาศึกษานะครับก็มาหาได้มาผมได้แต่ที่วัดขี้เหล็กเนี่ยผมสอนท่านอัดวานแล้วผู้ที่ดีมีความรู้ทางโหราศาสตร์อังคาวิชาธาตุนะครับที่มีความพอรู้บ้างแล้วก็มาต่อยอดที่นั่นได้หรือถ้าว่ายังไม่มีความรู้หรือต้องมาพื้นฐานก็ให้เชิญท่านมาที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบุคคลนนท์เนี่ยผมสอนพื้นฐานอยู่นะครับแล้วก็ท่านผู้ใดนะครับมีความสนใจอยากจะให้ผมหาเบอร์โทรศัพท์ที่มันเป็นดวงที่ถูกโฉลกและสมพงกับดวงของท่านก็ติดต่อมาได้นะครับผมคิดค่าเบอร์โทรศัพท์ค่าสิมและค่าครูนะครับเบอร์ละ 2,000 บาทนะครับพร้อมค่าส่งนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วณที่นี้ก็น่าจะควรจะเวลาแล้วนะอาจารย์ท่านสุวิทย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมครับก็ไม่มีอะไรผมมาวันนี้มาเป็นผู้ช่วยก็ตรงนี้ไม่ใช่การกระบอกโอเคได้ครับก็ขอขอบพระคุณอาจารย์สุวิทย์มากนะครับที่มาเกียรติในรายการของผมก็หมดเวลาแล้วก็คงแค่นี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในอย่างที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุ